สวัสดีครับทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับในช่องแซมบิว YouTube Millionaire นะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe นะฮะเพื่อให้คนไทยหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้ทำ e-commerce นะครับจะได้มีโอกาสทำไปพร้อมกันกับพวกเรานะฮะวันนี้ผมจะมาสอนคลิปสั้นๆนะฮะแต่ว่าแฝงไปด้วยเทคนิคนะครับแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราทุกๆคนนะฮะคนที่เริ่มต้นทำ eBay ใหม่ๆเนี่ยไม่ทราบว่าจะขายของอะไรดีใช่ไหมครับฉะนั้นเราไปดูนะครับพวกท็อปเซลเลอร์ที่เขาขายได้เดือนหนึ่งเป็นแสนเป็นหมื่นเนี่ยเขาขายกันยังไงนะครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเราก็ไปหาสินค้าของเขานั่นแหละมาขายนะครับถ้าเราขายสินค้าแปลกของเขาเนี่ยเราโอกาสมีโอกาสขายได้ไหมครับมีโอกาสขายได้ใช่ไหมฮะถ้าเราเริ่มต้นค้าขายเนี่ยเราไม่มี product หรือไม่มีสินค้าเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะทำตลาดยากนะครับแต่ถ้าหากเรารู้ว่าพวกท็อปเซลเลอร์เนี่ยคือคนที่ขายอยู่แล้วเนี่ยเขาขายดีใช่ไหมฮะเราก็เอาสินค้าเขามาขายสิใช่ไหมครับไปหาสินค้าแบบเขามาขายนะครับเขาขายได้เราก็ต้องขายได้ใช่ไหมครับฉะนั้นวิธีง่ายๆที่เริ่มต้นทำการค้าขายบนอีเบย์นะครับถ้าไม่มีสินค้านะครับก็ไปดูว่าท็อปเซลเลอร์เขาขายอะไรดีนะครับเราก็ไปดูเขานะครับแล้วก็หาสินค้าแบบเขามาขายเลยนะฮะไม่ยากใช่ไหมฮะแต่มันยากอยู่ตรงที่ว่าเราจะหาแหล่งได้อย่างไรแค่นั้นเองนะฮะโอเคหลังจากที่คุณล็อกอินมาในeBay ของคุณแล้วนะครับในบัญชีของคุณแล้วนะครับมาทางขวามือสุดนะครับคำว่า Advanced นะครับ Advanced นะครับ ADVANCED นะครับ Advanced นะครับกดไปทีนึงนะครับกดไปทีนึงเลยนะฮะจากนั้นจะเข้ามาตรง Advanced Search นะครับตรงนี้นะฮะอย่างผมจะพาทุกคนไปดูว่าเขาขายอะไรดีนะครับเราอยากจะขายอะไรแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะครับผมพิมพ์ว่า main watch แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับนาฬิกาผู้ชายนะครับจากนี้นะฮะพวก all word any order ตรงนี้นะครับมันมีลูกศรตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเอาแบบไหนแล้วครับเราก็เลือกไปนะฮะแต่ว่าผมใช้คำว่า all words any order นะครับตรงนี้นะครับปุ๊บจากนั้นเนี่ยไอ้ตรง category ตรงนี้นะครับ all นะครับผมกด all นะฮะถ้าคุณจะเลือกอะไรก็ได้เป็น art เป็น baby เป็น book เป็น business industry camera photo อะไรก็แล้วแต่คุณก็เลือกตรงนี้นะครับแต่ผมเลือกตรงนี้ all category ตรงนี้ครับจากนั้นเราก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาคุณสามารถที่จะกำหนดราคาว่าราคาตั้งแต่กี่บาทถึงกี่บาทนะครับแล้วก็มี buying format ตรงนี้เอาแบบ auction หรือแบบ buy it now นะครับตรงนี้คุณก็มีให้เลือกนะครับแล้วก็ condition ก็มี news use not specific นะครับตรงนี้คุณก็เลือกนะครับแต่ว่าตรงนี้ที่ผมพามาดูเนี่ยผมจะไม่คลิกอะไรทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูลงไปเรื่อยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือเรามาดูตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะฮะโอเคโอเคมาตรงนี้แล้วนะครับโอเคนะฮะตรงนี้นะครับมันมีจะ search including นะครับ title as description completed listing sold listing นะครับตรงนี้นะครับผมเลือกคำว่า completed listing นะครับตรงนี้เป็นคลิกตรงไปทีนึงนะครับจากนั้นคุณกด search นะครับตรงช่องสีน้ำเงินตรงนี้นะฮะกดไปทีนึงนะครับจากนั้นมันก็จะระบบของ eBay ก็จะ search ให้เรานะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าไอ้ตัว main watch เนี่ยเขาขายดีไหมนะครับแล้วเขาขายกันยังไงนะครับเราก็มาดูนะฮะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ที่เป็นสีดำๆเนี่ยคือเขาขายไม่ได้นะฮะโอเคฉะนั้นไอ้ที่สีเขียวเนี่ยเขาขายออกไปแล้วนะฮะโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะฮะโอเคขายได้ไปแค่2ตัวใช่ไหมฮะจากนั้นเรากลับไปใหม่นะครับกลับไปที่ Advanced นะครับAdvanced แล้วก็มาที่ Search ตรงนี้นะครับ Searching Including นะครับผมเอาไอ้ Completed Listing นี้ออกไปนะครับแล้วกดคำว่า Sold Listing นะครับตรงนี้นะฮะแล้วกด Search เข้าไปนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรง Main Watch เนี่ยคุณสามารถที่จะค้นหาสินค้าอะไรก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะไม่จำเป็นว่าต้องตัวนี้สมมติว่าคุณจะขายเสื้อผ้าขายรองเท้าคุณก็พิมพ์ตรงนี้แล้วก็ไปดูว่าเขาขายยังไงแล้วก็ไอ้พวกท็อปเซลเลอร์เขาขายดีไหมแล้วขายยังไงนะครับแล้วก็มากดไอ้ที่2ช่องนี้นะครับช่องแรกก็
completed listing ไปก่อนนะครับเช็คดูนะครับว่าขายดีไหมนะครับจากนั้นก็มากดช่องที่2นะครับครั้งนี้นะครับ sold listing แล้วก็กด search นะครับ search ปุ๊บทีนี้เราก็จะมาดูว่าไอ้ top seller ตัวนี้เป็น top seller top red seller ใช่ไหมเขาขายดีนะเพื่อพูด top seller นี่คือเขาขายดีเขาถึงได้เป็น top seller นะครับโอเคฉะนั้นเนี่ยขายได้นะครับ 1,000 บวกค่าชิปปิ้งนะครับ400กว่าบาทนะครับเราคุณก็มาดูเรื่อยๆนะครับไอ้นี่ from India ไอ้นี่ from จากตรงไหนเราไม่ทราบเราต้องเข้าไปดูข้างในถึงจะทราบนะเห็นไหมครับทีนี้เราทราบแล้วว่านาฬิกาเขาขายดีขายได้ใช่ไหมฮะฉะนั้นจากนั้นพวกที่ไม่เป็น top seller เราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเราจะดูที่เป็น top red seller นะครับtop red seller ก็คือว่าคนที่เขาขายดีนั่นเองมีสินค้าขายดีในสโตร์เขานั่นเองเราจะไปดูว่าเขาขายอะไรนะฮะที่ผมเมื่อกี้ที่ผมบอกใช่ไหมฮะเราจะไปดูว่าเขาขายอะไรนะครับปุ๊บผมสนใจtop red seller นะครับถ้าไม่เป็น top เนี่ยผมจะไม่ดูนะฮะโอเคนะครับอันนี้ from Philippines นะครับฉะนั้นเราไปดูนะครับสมมติว่าผมด้วยไอ้ฟิลิปปินส์คนนี้นะครับ from Philippines นะครับเราก็กดไปตรงนี้เลยนะครับตรงไอ้ไซโก้เลยตรงนี้นะครับกดไปเลยนะครับเราจะไปดูในสโตร์เขาขายว่าเขาขายอะไรนะครับมีอะไรบ้างที่เขาขายนะครับถึงเป็นท็อปเลดเซลเลอร์นะครับกดไปทีนึงจากนั้นนะครับเราเข้ามาดูนะครับแล้วกดมาตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นไหมครับเขาจะมี9คนบิดนะครับ9คนบิดถ้าเป็นวินนิ่งบิดก็คือ62เหรียญนั่นเองนะฮะชิปปิ้งก็30เหรียญใช่ไหมครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทใช่ไหมฮะโอเคจากนั้นเราก็มากดตรงเซลเลอร์ตรงนี้นะครับกดตรงเซลเลอร์ชื่อของเขานะเป็นสโตร์เขานะกดเข้าไปเลยนะครับเราจะไปดูในสโตร์เขาขายอะไรมั่งนะครับกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเขา register จากฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับจากนั้นเราก็มาดูในvisit store นะครับมาดูสโตร์เขาว่าเขาขายอะไรมั่งทำไมเขาถึงเป็นท็อปเซลเลอร์นะครับเราก็มาดูนะครับโอ้เขาขายนาฬิกานั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเราทราบแล้วว่าทำไมเขาถึงขายดีนะครับเขาถึงเป็นท็อปเลดเซลเลอร์นะครับฉะนั้นไอ้นาฬิกาเนี่ยผมคิดว่าที่เมืองไทยนี่น่าจะมีเยอะนะครับแต่จะไปเอาไอ้ก๊อปปี้มาขายนะเดี๋ยวจะโดนแบนนะครับ อย่าไปเอาก๊อปปี้มาขายนะครับเอาออริจินอลไม่มีแบรนด์ก็ได้นะครับที่มันดูแลเก๋ไก๋หรือว่าดูแลน่าจะดีเป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยคุณก็สามารถมาขายได้ใน eBay นะครับแต่ถ้าเป็นพวกแบรนด์นะครับอยากมาขายนะถ้าเป็นก๊อปปี้เนี่ยโดนแบนนะครับโดนอีเบย์แบนแล้วคุณจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวจะหาว่าแซมไม่เตือนคุณนะครับโอเคฉะนั้นเรารู้แล้วว่าไอ้เจ้านี้เนี่ยมันขายนาฬิกานะครับมันขายนาฬิกานั่นเองปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาขายเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเขาอย่างไซโก้เนี่ยนะครับจากนั้นเราก็มาดูนะครับเรือนนี้เขาขายอยู่ที่บูโรวัตอะไรเงี้ยเรือนนี้ผมคุ้นๆนะในเมืองไทยน่าจะมีเยอะนะเราก็มากดดูปุ๊บเนี่ยโอเคเรามาดู description นะครับdescription ตอนนี้มี4คนบิดนะครับpreong นะครับpreong นะครับคือคล้ายๆว่ายูทนั่นแหละนะครับจากนั้นเราก็ทราบแล้วว่าเจ้านี้เนี่ยเป็น top red seller เพราะเขาขายอะไรเขาขายนาฬิกานั่นเองนะครับฉะนั้นเราก็ไปหานาฬิกาแบบนี้นะครับมาขายเลยนะฮะเป็นไงนะครับง่ายๆใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเอานาฬิกาแบบนี้มาขายตามท้องตลาดในเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่ามีเยอะนะครับจากนั้นถ้าคุณขายแล้วลองนะครับลองขายสักเรือน2เรือนก่อนนะครับถ้าเกิดขายได้นะครับกำไรดีแล้วค่อยลงทุนแล้วก็หาชิ้นที่2ชิ้นที่3ไปนะครับนี่คือวิธีการเลียนแบบท็อปเซลเลอร์เขาขายกันนะครับเราเอาแบบของเขามาขายเลยนะครับเขาขายได้เราก็ต้องขายได้ใช่ไหมฉะนั้นเพื่อนๆทุกคนมีไอเดียแล้วใช่ไหมครับว่าการที่จะหาสินค้ามาขายบน eBay เนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับถ้าหากเรารู้เทคนิคแทคติกนิดหน่อยนะครับว่า